ูกนี้จะมานไหมดูตัวเบลือเปล่าโอ้ยชะโอ้ยห้ามพูดถึงงูมากู้รอบอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องๆพบกับผมช่างณเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery วันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าๆเนี่ยมากู้รอบนะครับเป็นรอบดักปลาเนาะรอบชุดนี้เป็นรอบที่พานมิตรเขาดักไว้หมายเป็นอ่างเก็บน้ำที่เราพามาทอดแหหาปลากันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะหมานไม่หมานแล้วก็จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์มาก็มีมีดถุงอวนใส่ปลาครับแล้วก็ถังเนี่ยมีไว้สำหรับได้ปลาที่จะใช้ทำเหยื่อปลาชะโดได้แล้วก็จะขังไว้นะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันครับพานมิตรลืมเอารองเท้าบูทมานะครับเลยลูกนี้ลูกใหญ่อยู่นะครับเป็นรอบงาข้างมาลุ้นด้วยกันนะครับมีไหมรอบนี้ก่อนตัวไหมปึ๊บโอ้ไม่มีเหมือนกันครับรอบนี้ว้าโอเคปลาไม่เข้านะครับเดี๋ยวอาจจะได้ย้ายหรืออะไรก็ไปหาหมายใหม่เนาะเดี๋ยวไปดูรอบลูกต่อไปครับมาดูลูกนี้ครับนึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าระวังงูระวังงูระวังงูดูนะครับมีไหมโอ้กระดีโอ้กระดีเยอะเดี๋ยวไปทำเหยื่อครับก็ดีบานเลยปลากระดีเยอะเลยครับทำเหยื่อได้นะปลากระดีพวกหอยเชอรี่เดี๋ยวเราใช้ทำเหยื่อรอบบ้างแล้วก็ปักเบ็ดบ้างเนาะรอบนี้ก็พอได้อยู่นะครับต่อไปเป็นลูกนี้ครับลูกนี้จะหมานไหมดูตัวเบลือเปล่าโอ้ยชะโอ้ยห้ามพูดถึงงูมากู้รอบอ่ะโอ้โหดูเยอะอยู่เคยชนิดก็มีโอ้ดูลูกนี้โดนหลายตัวครับปลาเหยื่อเยอะเลยนี่เดี๋ยวเรามีภารกิจล่าชะโดกันนะนี่ได้ปลาเหยื่อครับที่ตั้งใจมากู้รอบเนี่ยก็อยากได้เป็นปลาเหยื่อเลยครับเรามีภารกิจหาปลาเหยื่อเพื่อล่าชะโดใหญ่ๆกันอยู่นะหอยก็เยอะครับนี่ครับนี่ตะปาตะกับเล็กๆไงปล่อยไปฮะนี่ยังใช้ไม่ได้มีปลานิลนะปลาซ่าก็ยังเล็กครับนี่อย่างนี้ทำเหยื่อได้แล้วนะเหยื่อชะโดครับนี่แล้วก็ปลาบูเนาะหอยนี่ก็เดี๋ยวไว้ไปใส่รอบอีกครับอ่ะรอบนี้ก็พอได้ตัวอยู่ได้ปลาเหยื่อครับสวยมากมากอ
หไม่โดนครับรอบนี้นี่มีแต่หอยอย่างเดียวเลยครับเยอะมากโคตรเยอะครับหอยเชอรี่จะเต็มกระป๋องแล้วเนี่ยแต่วันนี้จะเอาไปนะเพราะว่าจะไปทำเหยื่อหมักไว้ปักบิดปักกดด้วยครับลูกนี้หน้าหมานหน่อยนะน้ำลึกพอสมควรครับตรงนี้ลูกสุดท้ายแล้วนะจะโดนปลาใหญ่ๆบ้างไหมครับมาดูด้วยกันรอบพันนิดจะหมานเลยครับวันนี้ได้แต่ปลาเล็กปลาน้อยแต่เหตุผลหลักเนี่ยที่มากู้รอบเนี่ยคืออยากได้หอยเชอรี่ไปเยอะๆครับจะไปทำเหยื่อหมักหือแยกตัวเลยเงียบเงียบครึบเลยครับเป็นไปได้ยังไงแล้วก็กระดีน้อยตัวเดียวโอเคไม่หมานครับสู้รอบที่ช่างณเดชไว้ดักคลิปก่อนๆที่พากู้ไม่ได้นะอันนั้นหนูโดนปลาใหญ่ๆสวยๆเยอะเลยครับอ่ะก็จบแล้วนะครับการกู้รอบของวันนี้หมานแต่หอยครับหอยเชอรี่เยอะมากๆก็ใครชอบกินเนี่ยกดตูใหญ่ๆมากเลยเนาะแต่ว่าช่างณเดชน์ไม่เคยกินเลยครับไม่แน่ใจว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวไม่แน่ว่ามีโอกาสอาจจะได้ลองทำเมนูกินสักทีเนาะครั้งแรกนะครับปกตินี่ก็หาไว้ทำเหยื่อใส่รอบอย่างเดียวอ่ะส่วนปลาก็ได้แต่ปลาเหยื่อทั้งนั้นเลยนะครับนี่เหยื่อราชโดของเราครับนี่แล้วก็ปลาสลิดนี่ก็เก่งมากๆนะกับการปักเบ็ดปลาชโดครับแล้วที่ได้เยอะหน่อยก็เป็นปลากระดี่เอาไว้ปักเบ็ดปลาช่อนปลากดเนาะวันนี้ก็ได้เท่านี้นะครับโอเคก็วันนี้หมานแต่เหยื่อนะครับการกู้รอบเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับนี่ดูหอย